สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็ยืนอยู่บนสะพานข้ามคลองพระโขนงด้านซ้ายนี่ก็เป็นวัดปากบ่อซอยอ่อนนุช35จะพาเดินดูบรรยากาศคลองพระโขนงลำคลองเก่าแก่อายุนับร้อยปีของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงวัดปากบ่อนะครับไปด้านทิศตะวันออกจนถึงถนนศรีนครินทร์มีระยะทางที่เดินประมาณ 1.30 กิโลเมตรก่อนจะเดินทางผมขอตัวช่วยหน่อยนะครับนั่นก็คือชาเย็นรสชาติหวานๆสัก1แก้วนะครับใส่อยู่ในถุงด้านซ้ายก็เป็นพื้นที่ว่างๆเลยนะไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับน้ำดูสะอาดดีนะนะครับมีปลาว่ายอยู่มากมายเลยเท่าที่เห็นนะครับฮุบไปฮุบมาก็คงไม่พ้นปลาสวายซึ่งมีการแพร่พันธุ์นะครับในคลองต่างๆมากมายคือเป็นปลาที่อดทนมากๆเลยนะปลาสวายกลุ่มพวกปลาสวายปลาดุกเนี่ยนะครับน้ำที่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะมันก็พออยู่ได้แต่ปลาอื่นนะครับพวกปลาเกล็ดต่างๆเนี่ยก็สูญพันธุ์ไปเยอะละด้านหน้าของผมก็เห็นมีเรือนะครับที่ขุดตักอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าที่มองก็คงเป็นเรือที่มาขุดลอกคลองพระโขนงมองดูแล้วมีร่องรอยนะครับเป็นดินโคลนอยู่คลองพระโขนงก็เป็นคลองที่อยู่ในเขตคลองเตยเขตวัฒนาแล้วก็เขตสวนหลวงของกรุงเทพมหานครนะครับก็เรียกว่าผ่านหลายเขตนะขุดแยกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณท่าเรือกรุงเทพมีความยาว 14.5 กิโลเมตรแล้วก็ไปต่อกับคลองประเวศบุรีลมคลองพระโขนงเดิมก็เป็นคลองธรรมชาติลักษณะนะครับก็จะคดเคี้ยวปากคลองพระโขนงเป็นที่ตั้งของเมืองพระประแดงเดิมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติประกาศขุดคลองในพ.ศ. 2420และได้โปรดเกล้าให้ขุดคลองพระโขนงไปเชื่อมกับคลองด่านยาวไปถึงแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วเรียกคลองที่ขุดต่อออกไปว่าคลองประเวศบุรีลมคลองพระโขนงก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแถวๆคลองเตยนะก็ยาวไปเรื่อยนะครับไปทางทิศตะวันออกจนมาถึงแถวๆถนนศรีนครินทร์นะครับพอเลยไปหน่อยก็จะเป็นคลองประเวศบุรีลมก็เป็นบ้านเรือนนะครับที่อยู่ด้านหลังของทางเดินนะแบบเป็นระเบียบนะครับก็เป็นเจ้าของเดิมที่อาศัยอยู่มาแต่ดั้งเดิมเลยนะก็ต่างจากบางคลองนะครับที่มีผู้บุกรุกนะปลูกบ้านอยู่ในคลองนะครับก็มาไล่ลื้อกันอยู่อย่างทุกวันนี้นะอย่างเช่นคลองลาดพร้าวแล้วก็คลองเปรมประชากรโดยเฉพาะ2คลองนี้นะครับไล่ลื้อกันผมไม่รู้นะอีก10ปีข้างหน้าจะหมดหรือเปล่านะดูแล้วยังอีกเยอะนะครับอีกเยอะผมมาเดินตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ15นาฬิกานะครับหรือว่าบ่าย3โมงจริงๆแล้วอากาศร้อนมากเลยนะวันนี้ดูแล้วมีเมฆมานะครับเมฆฝนนะอากาศก็เลยครึ้มๆนะครับเดินมาถึงชุมชนคลองจวน
คลองพระโขนงเนี่ยก็เป็นคลองแบบธรรมชาตินะครับก็มีขุดใหม่เพิ่มเติมบ้างนะครับแต่ว่าบางช่วงเนี่ยก็จะมองเห็นเลยว่าคดไปคดมาเวลาดูในแผนที่เนี่ยก็จะคดเคี้ยวไปมานะคดๆเคี้ยวๆถ้าเกิดเป็นคลองที่ขุดเนี่ยก็จะยาวแบบเป็นเส้นตรงเลยธรรมชาติเนี่ยเราก็กะเกณฑ์มันไม่ได้นะครับบางทีน้ำขึ้นน้ำลงอะไรพวกเนี้ยน้ำมันก็จะไปไหลไปเรื่อยนะครับก็มีคดเคี้ยวบ้างบริเวณด้านข้างทางเดินชุมชนนะครับหรือว่าชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ริมคลองนะเขาก็จะปลูกต้นไม้ก็ปลูกต่างๆนานานะครับมีทั้งไม้ดอกแล้วก็พวกพืชล้มลุกพืชผักสวนครัวหรือแม้แต่พวกกล้วยนะครับหรือว่ามะม่วงอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่นะคือเมื่อก่อนก็จะมีเยอะนะครับพวกมะม่วงบ้างนะต้นกล้วยบ้างเนี่ยก็จะปลูกกันเยอะเป็นสวนปัจจุบันนะครับสวนก็เริ่มหมดไปนะก็ไม่ค่อยมีคนทำสวนแล้วนะครับไปทำอาชีพอื่นกันเยอะส่วนมากเป็นคนเก่านะรุ่นเก่าอาจจะรุ่นคุณยายคุณพ่อคุณปู่อะไรพวกเนี้ยนะครับมีการทำสวนอยู่พอมาหลังๆนะครับรับราชการบ้างทำงานออฟฟิศบ้างคนที่ทำสวนนะครับก็ลดน้อยลงไปสมัยก่อนทำเลที่ดีๆนะครับปลูกบ้านเนี่ยถ้าได้อยู่ริมคลองเนี่ยถือว่าได้ที่ดีมากเลยใครๆก็อยากจะมาอยู่ริมคลองนะครับสมัยโบราณนะอยู่ริมคลองมันทำอะไรได้หลายอย่างนะครับการสัญจรสะดวกนะสามารถเดินทางได้ง่ายก็มาเจอปลาดุกนะครับเขาเลี้ยงไว้นะนากระชังเยอะเลยตัวเรียกว่ากำลังใช้ได้แล้วนะคลองในอดีตนะครับถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยก็เปรียบถนนในปัจจุบันนี้ผู้คนก็จะสัญจรด้วยเรือนะครับเป็นหลักค้าขายหลายๆคนก็ต้องการที่จะอยู่บ้านริมคลองนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรแบบนี้เป็นทำเลที่ดีที่สุดเลยในยุคก่อนนู้นนะครับสามารถที่จะเดินทางได้สะดวกแล้วก็สามารถค้าขายได้ด้วยเรือต่างๆนะครับที่นำอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยล่องลอยมาตามลำน้ำเราสามารถจะซื้อหาได้ง่ายมารับมาส่งกันง่ายนะครับใครที่อยู่กลางสวนกลางป่าลึกเนี่ยก็ลำบากนะแต่วันเวลาผ่านไปนะครับการเดินทางด้วยเรือก็ค่อยๆลดลงนะคนก็เริ่มมาใช้รถยนต์มากขึ้นนะครับมากขึ้นมากขึ้นก็ทำให้คนที่อยู่ในป่าลึกเนี่ยเวลาผ่านไปกลายเป็นถนนก็มีความเจริญมีความสะดวกแล้วก็มีความสะดวกมากกว่าเรือเข้าไปอีกนะพอวันเวลาผ่านไปนะครับรถยนต์ก็ได้รับความนิยมมากกว่าเรือนะครับทำให้เรือต่างๆเนี่ยก็ค่อยลดลงบางคนก็ปล่อยเรือพังไปผูพังไปตามกาลเวลานะครับแล้วก็ไปหาซื้อรถยนต์นะบ้านเก่าผมสมัยเด็กๆเนี่ยก็อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนหลังผมก็ย้ายขยับเข้ามาใกล้ๆถนนเรือก็ไม่มีละเหลือแต่พายไว้ดูต่างหน้านะครับปัจจุบันพายตอนนี้ก็หายไปด้วยละไม่มีทั้งเรือทั้งพายในตอนนี้เมื่อคนหันไปนิยมใช้รถยนต์แล้วก็เริ่มที่จะไม่ใช้เรือคลองต่างๆนะครับเริ่มหมดความจำเป็นจากคลองที่สัญจรจากคลองเล็กเข้าออกคลองใหญ่กลายเป็นว่าคลองเล็กก็เริ่มไม่ค่อยได้ใช้ตอนหลังก็เป็นที่ทิ้งขยะก็เริ่มเน่าเน่าเน่าไปเรื่อยๆนะครับก็จะเหลือแต่คลองหลักนะที่ก็กำลังจะเริ่มเน่าตามนะมีรถยนต์เข้ามาคลองก็ไม่ค่อยมีคนสนใจทางเท้าก็ถูกลดลงนะครับทำเป็นถนนทางวิ่งรถวิ่งไปๆมาๆนะครับปัจจุบันก็จะเริ่มกลับแล้วเริ่มจะมองเห็นความสำคัญของคลองเริ่มมองเห็นความสำคัญของทางเท้าทางรถยนต์ตัดใหม่เฉพาะที่จำเป็นจริง
ะครับบางส่วนก็ใช้วิธีสร้างเป็นทางยกระดับไปนะครับไม่ค่อยสร้างเพิ่มแล้วตอนนี้ก็หันมาดูแลเรื่องคลองมากขึ้นแล้วก็ดูแลเรื่องทางเท้ามากขึ้นบ้านริมน้ำแบบนี้นะครับคลองที่มีน้ำใสๆมันก็คือบรรยากาศที่สุดคลาสสิกเลยบริเวณบ้านที่อยู่ริมคลองเนี่ยไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่บางคนผ่านไปหรือเคยมาอาศัยอยู่นะครับหรือเคยเดินมาเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วพอเห็นคลิปก็จะรู้สึกว่าบรรยากาศก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าบ้านที่อยู่ริมคลองเนี่ยจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นถนนใหญ่นะเปลี่ยนแน่นะครับบางที10ปีเนี่ยไม่ได้มากลับไปทีจำไม่ได้แล้วมีสกายวอล์คขึ้นมีทางด่วนมีรถไฟวิ่งเต็มไปหมดนะครับต่างกับบ้านที่อยู่ริมคลองนะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับอย่างฝั่งประเวศรีลมเงี้ยนะฝั่งทนต่างๆพวกคลองบางเชือกหนังคลองบางกอกน้อยบางกอกใหญ่อะไรพวกเนี้ยนะครับเขาไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับก็ไปบ้านเรือนก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะก็จะมีซ่อมแซมบ้างไม่เปลี่ยนเท่าไหร่ริมคลองพระโขนงนะครับก็เป็นที่ตั้งของวัดก็มัสยิดหลายแห่งนะอันแสดงถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับมีหลายชาติหลายเชื้อชาติอยู่รวมกันเลยนะผมเห็นมีศาลเจ้านะมีวัดมีมัสยิดมีครบเลยนะครับหลายเชื้อชาติหลายเผ่าพันธุ์วัดต่างๆก็มีวัดสะพานวัดใต้วัดมหาบุตรวัดยางวัดทองในวัดปากบ่อวัดต้นไทรนะครับแล้วก็วัดขจรสิริสำหรับวัดต้นไทรเนี่ยเขาบอกว่ามอญเป็นคนสร้างนะส่วนวัดขจรสิริก็เป็นขอมนะครับมาสร้างไว้แล้วก็มีมัสยิดอย่างเช่นมัสยิดอันกุบลอสุเหร่าใหญ่คอนเครตก็เป็นมัสยิดแห่งแรกของเขตสวนหลวงอายุกว่า200ปีเลยซึ่งมีหลักฐานนะครับว่าสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2332นู่นแน่แล้วก็มีศาลแม่นาคพระโขนงที่ตั้งอยู่ในวัดมหาบุตรเป็นที่เคารพสักการะซึ่งเชื่อว่าเกิดขึ้นจริงในปลายสมัยรัชกาลที่3ภายหลังมีการนำมาสร้างเป็นหนังนะครับละครภาพยนตร์มากมายเลยเป็นหนังนี่ผมก็ดูตั้งแต่เด็กเลยนะสมัยผมเด็กๆเนี่ยเวลาผมดูแม่นาคพระโขนงเนี่ยผมกลัวมากเลยนะเขาจะมีอยู่ฉากนึงนะครับที่แม่นาคเนี่ยจะเอามือล้วงมะนาวนะผมบอกเลยนะตอนแรกผมไม่ได้ดูเลยตอนผมเด็กเนี่ยผมคุมโปงนะครับผมก็เลยไม่เห็นว่าไอ้มือมันยาวขนาดไหนนะกว่าที่ผมจะรู้ว่าเป็นมือยาวๆมาล้วงมะนาวเนี่ยก็ผมก็เริ่มโตเยอะแล้วนะครับแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมไม่เห็นหรอกผมกลัวผมเอาผ้าคุมโปงนะครับเมื่อก่อนจะเป็นโทรทัศน์ขาวดำกลัวมากเลยนะครับกลัวผีมากเดินผ่านมาก็มีปลาสวายนะครับที่แหวกว่ายหุบน้ำได้ยินเสียงตลอดเวลาน้ำตรงนี้ก็ใช้ได้นะครับปลาก็อยู่ได้ถ้าน้ำเน่าเสียปลาก็อยู่ไม่ได้นะครับปลาสวายก็จะลอยตายขึ้นมาเรื่อยๆนะปลามันก็อยู่ไม่ไหวนะครับขาดออกซิเจนตรงสะพานข้ามคลองนะครับบางจุดผมก็เห็นมีทางสำหรับนำรถจักรยานขึ้นไปนะแต่บางจุดก็มีแต่ทางคนเดินข้ามนะครับมาถึงใกล้ๆมัสยิดแล้ว
ฝั่งตรงข้ามผมเห็นมีจักรยานด้วยนะนะครับจักรยานอยู่ด้านบนชั้น2ของบ้านเดี๋ยวเขาจะทำเป็นร้านอาหารผมไม่แน่ใจนะอยู่ไกลผมมากนี่นะครับมีจักรยานด้วยอยู่ชั้น2ของบ้านก็มายืนอยู่บนสะพานข้ามคลองพระโขนงนะครับด้านซ้ายผมก็เป็นมัสยิดอันเอียติซอมเดินผ่านมานะครับมีทุกอย่างเลยนะครับมีศาลเจ้าบ้างมีมัสยิดบ้างมีวัดบ้างคือหลายศาสนานะครับปะปนอยู่นะเต็มไปหมดเลยด้านบนผมไม่รู้ว่าต้นอะไรนะดอกคล้ายๆดอกเข็มนะครับแต่ด้านล่างเนี่ยเป็นต้นเข็มแน่นอนตอนนี้ผมมายืนอยู่ด้านหน้าวัดขจรสิริวัดนี้เขาบอกว่าเป็นวัดที่ขอมสร้างนะวัดขจรสิรินะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับถนนศรีนครินทร์แล้วสะพานอยู่ด้านหน้ามาเจอรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงนี้ก็มีปัญหาอยู่นะครับวิ่งได้รางเดียวนะจากตรงแถววัดศรีเอี่ยมนะครับไปจนถึงหัวหมากก็มีการก่อสร้างอยู่ในฝั่งตลาดเอี่ยมสมบัตินะครับมีการก่อสร้างเป็นดูเหมือนจะสร้างเป็นท่าเรือหรือก็จะเปิดใช้อีกครั้งหนึ่งเมื่อก่อนก็มีเรือวิ่งนะแต่ปัจจุบันผมไม่แน่ใจแล้วนะครับบางคนก็บอกวิ่งเช้าวิ่งเย็นอยู่เท่าที่เดินมาผมยังไม่เจอเรือสักลำนึงนะครับที่วิ่งผ่านไปผ่านมาเลยเห็นเรือลอกคลองอยู่ลำเดียวก็เป็นบรรยากาศนะครับที่นำมาฝากกันคลองพระโขนงคลิปนี้ผมพาเดินตั้งแต่ช่วงวัดปากบ่อนะครับมาจนถึงถนนศรีนครินทร์ไม่ทราบว่ามีท่านใดนะครับดูเพลินๆจนจบบ้างนะก็ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่นะคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขขอให้ถูกหวยทุกคนสวัสดีครับ